ก็เดี๋ยวดูนะก็เพียงแต่ใจได้กำหนดว่าวันเมื่อวานเป็นวันสุดสิ้นสุดแต่ก็ดูว่าใจจะผุดต่อไหมก็ดูแล้วแต่เหตุอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วเป็นประโยชน์ด้วยนะโยมต้องฟังเป็นสองอย่างหนึ่งทำแล้วมีความสุขสองทำแล้วเกิดประโยชน์และประโยชน์สูงสุดคือสองอย่างหนึ่งประโยชน์ตนสองประโยชน์ผู้อื่นสังคมจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดคำว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมมีกำกับด้วยนะที่ถูกต้องด้วยกฎหมายและศีลธรรมไม่ใช่พวกพ้องหรือตนเองจึงต้องเน้นนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไปมีจุดให้ไปคิดอีกแบบนึงก็ได้ออกไปธรรมสัญจรแล้วก็ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกสิ่งที่จะมาได้ก็คือได้เสพกับธรรมชาตินั่นแหละคือสุดยอดของจิตใจถ้าเราเข้าใจคำว่าศิลปะที่มีธรรมชาติแล้วเรารู้จักอยู่กับสิ่งนั้นอย่างลงตัวนะที่จริงความสุขกับความทุกข์อยู่ที่ขณะจิตเราว่าเราจะวางมันยังไงจะปรุงแบบไหนมันเป็นเทคนิคนิดหนึ่งเหมือนกันเทคนิคนิดเดียวแต่ว่าเราต้องเข้าใจสรรพสิ่งที่อยู่ในตัวเราและอยู่ในรอบตัวและสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างเมื่อวานคลิปสุดท้ายพื้นฟ้าแผ่นดินแล้วก็ผืนน้ำพร้อมทั้งอากาศและแสงแดดอันนี้เราไม่ต้องซื้อเลยธรรมชาติจัดสรรให้หรือมนุษย์ก็ไปตกแต่งให้มันดูดีขึ้นอีกหรือสะดวกในการขึ้นลงเส้นทางอะไรแต่ต้นทุนก็คือเราไม่ต้องซื้อธรรมชาติจัดให้แล้วทีนี้มนุษย์จะเสพแบบเห็นแก่ตัวหรือจะเสพแบบพึ่งพากันตรงนี้คือหัวใจของคนนี่ไงตมาบอกตมาไปไหนหนึ่งไม่เป็นภาระให้กับใครนี่คือสิ่งที่ตมาต้องบอกตัวเองสองอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์จะไม่นิ่งดูได้ถ้าอยู่บ้านใครก็ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนี่คือขั้นต่ำก่อนก็เดี๋ยวจะย้อนให้ฟังเรื่องราวเมื่อวานเคสแรกเลยงงที่สุดคือนกยังรู้จักรังแต่คนกลับบ้านไม่ถูกไปทำงาน
แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติไม่ใช่เรื่องปกติล้านเปอร์เซ็นต์โยมกลับบ้านถูกไหมถ้ากลับไม่ถูกอย่ามีบ้านเลยง่ายๆคำนี้ฟังแล้วชัดเจนนกยังบินกลับรังถูกคนกลับบ้านไม่ถูกนี่คือข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็คือต้องมีอะไรที่เขาไม่สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปก็คงใช้คำนี้จึงเกิดสิ่งนี้อ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่ปัญหามนุษย์จำดีกว่าสัตว์เยอะแยะมนุษย์เรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าสิ่งทั้งหมดด้วยก็สรุปอย่างนี้ว่าเขาคงมีในด้านของ IQ สักอย่างการรับรู้สักอย่างหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์นี่ก็จบไปเรื่องหนึ่งมันก็เหมือนคู่สร้างคู่สมแท้ๆเมื่อวานเห็นนางเอกแล้วเมื่อวานเจอพระเอกนี่ไปทำงานนางเอกต้องไปส่งพระเอกกลับบ้านไม่ถูกนี่มันก็เหลือเกินนี่มันละครชัดๆแต่มันจะเกินชีวิตปกติไปหน่อยก็คือมันเป็นเรื่องที่ชะงนแล้วกันเอาล่ะแต่ว่าต้องมีอะไรที่ไม่ปกติสำหรับชายคนนั้นสักอย่างหนึ่งเพราะว่านกยังบินกับรังถูกอีกเคสหนึ่งใบบ้าบอดฟังแล้วก็อึ้งกิมกี่ใบบ้าบอดใบไปดูของจริงกันหน่อยพอไปปุ๊บคนใบพูดได้เปลี่ยนเป็นคนหูตึงไม่ได้ยินนี่ผิดจากคำที่พูดเขาสรุปเองเขาบอกบางวันก็ไม่พูดเลยเอาเขาอยู่ในโลกของเขาแต่เขาไม่ได้ใบก็สองบอกคนตาบอดอยู่ชั้นบนไปขึ้นไปดูก็บอดเห็นอยู่ว่าบอดดวงตามันฟ้องอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ได้บอดสนิทถ้าหางมองไม่เห็นพอใกล้สักเม็ดหนึ่งเม็ด50เห็นถึงยกมือไหว้อ้อเห็นพระนี่ก็ไม่ตรง 100% ใบไม่ตรงบอดยังไม่สนิทคำว่าบ้าไม่ใช่เพราะเขายังบวกได้สูง0บวก0ได้1อ่ะยอมคิดบ้าไหม0บวก0เท่ากับ1ธรรมาเลยถามว่าอาจารย์คนไหนสอนจะตามไปตีหน่อยสอนอะไร0บวก0เท่ากับ1แต่พอ1บวก1เท่ากับ2เออตอบได้แม่น่าตีอย่างอาจารย์นี่สรุปว่าเขาไม่ใช่บ้าเพียงแต่การรับรู้เขาไม่สมบูรณ์แต่เขายังรับรู้
ยายคนนี้ก็เล่นหนักเลยกะจะเอาโบนัสอย่างเดียวแต่ตมาก็ให้ดูบ้านดูความเป็นอยู่แล้วแต่ตมามองยายอีกแบบก็ให้ไป 3,000 บาทจุนเจือครอบครัวแต่ลึกๆแล้วตมาไม่พูดสิ่งที่ไม่พูดก็คือไม่อยากพูดเรารู้พอแล้วจบก็เดินออกมีอีกบ้านหนึ่งเป็นคนไม่มีบุญหญิงคนนั้นไม่มีแสงสว่างในตัวเองไม่มีความเย็นเมตตาอยู่ในหัวใจตัวเองจึงไม่มีใครอยากจะช่วยแรงกรรมเขาสะท้อนออกมาเยอะแม่อาตมาเองก็รู้สึกแต่คุณธรรมค้ำเอาไว้ก็ไปดูในความโชคร้ายสามีก็ขารีบจากเคยขายนอตเตอรี่ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายพิษโควิดทำให้ตัวเองตกงานก็คือภรรยาคนงานก็ลดน้อยลงก็เขาก็ไม่ได้เรียกกลับไปก็คือกลับมาอยู่กับสามีแต่สิ่งที่โชคดีเขาได้ลูกสาวน่ารักพูดจาเป็นผู้ใหญ่ก็ถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูค่ะเขามีหางเสียงเรียบร้อยกิริยาของเขาก็ต้องยกความดีให้ว่าอย่างน้อยพ่อหรือแม่ก็แล้วแต่ก็ยังมีจุดบุญได้ลูกที่รู้จักก็เลยบอกเขาถ้าลูกจะเป็นครูข้อแรกลูกต้องสอนตัวเองก่อนถ้าลูกสอนตัวเองไม่ได้ลูกก็เป็นครูที่ดีไม่ได้และข้อสำคัญต้องมีความรู้จึงจะเป็นครูที่ดีได้ค้าขาทุกครับวันนี้หลวงพ่อจะให้หนูต้องการอะไรชีวิตหนูดินสอก็คือเครื่องเรียนขออีกลูกชุดนักเรียนแสดงว่าเขาอยากเรียนหนังสือนี่มันฟองเขาไม่ได้ต้องการของเล่นสักชิ้นเลยหัวใจเป็นครูนี่มันชัดๆเลยนะถ้าคนไม่สังเกตฟังผ่านนะแต่ถ้าคนฟังเป็นเขาพร้อมจะเป็นครูนะขออุปกรณ์การเรียนแล้วขอชุดนักเรียนเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยากจะส่งเสริมเด็กคนนี้ไปเถอะถูกคนนะลูกเด็กขนาดนี้คิดเองได้ขนาดนี้พูดเป็นได้ขนาดนี้เขาเอาใจใส่ชีวิตพอสมควรนะแต่แม่บ้านดูแล้วหน้าบ้านหุงจุ้ยเสียหมดเลยอ่ะ
ถ้าพูดถึงนะแต่มาไม่มีสิทธิ์ไปตำหนิใครแต่พูดให้เห็นว่าฮวงจุ้ยเสียหมดหรือฮวงจุ้ยมันไม่ได้เลยมันปิดหมดเพราะใจคนอยู่ที่ไม่เห็นแล้วคนนอกจะเห็นไหมนี่ไงหลักง่ายๆหน้าไม่ยิ้มพูดไม่เพราะหน้าบ้านเราคือหน้าไม่ยิ้มแล้วก็พูดไม่เพราะกิริยาถ้าไม่อ่อนโยนอีกคุณจะไม่เหลืออะไรในชีวิตคุณเลยฟังด้วยญาติโยมตมาไม่มีสิทธิ์ไปตำหนิใครเพียงแต่บอกว่าคุณควรจะตัดต้นไม้หน้าบ้านคุณเขาบอกเหมือนจะทำไม่ไหวไม่ได้บอกให้ทำวันเดียววันละต้นก็หมดแล้วแค่นั้นเองเติมความคิดไปอีกสักนิดชีวิตจะดีขึ้นบางคนขาดความคิดชีวิตมันก็เลยไม่มีคำว่าการพัฒนาบางคนขาดภาษาคำพูดไม่มีหรือพูดไม่ถูกพูดไม่ดียิ่งพูดก็ยิ่งเป็นอาเวจีบางคนร้อนคุณพูดแล้วคุณเผาไหม้ไปหมดไม่เอาไม่เอาความคิดเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนคำพูดคุณเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนการกระทําคุณเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนสามคำนี้ให้รวมกันทรงพลังอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่ทรงพลังคิดแต่พูดไม่เปลี่ยนคิดพูดจะเปลี่ยนแต่การกระทําไม่เปลี่ยนมันยังแย้งแย้งกันอยู่องค์ประกอบไม่ส่งเสริมคือไม่สมบูรณ์เปลี่ยนเสียก็บอกให้มีพุทโธไว้บ้างนี่แหละคือจะบอกเราไปเรื่อยให้เราเห็นสุดท้ายทุกอย่างต้องวางให้เป็นโยมมีลิ้นชักไว้ที่บ้านมีโต๊ะมีเก๊ะมีที่วางของวางถูกชั้นถูกจุดมันไม่เกะกะไม่รกตาและสามารถมีที่เก็บได้เยอะชีวิตถึงจะมีการงานมากมายมีธุระมากมายมีภารกิจมากมายก็ตามถ้ารู้จักหยิบรู้จักวางเปรียบเหมือนลิ้นชักหรือเก๊ะหรือชั้นที่เราวางชีวิตมันดูแล้วยังดูเรียบร้อยดีอยู่แล้วก็ดูแล้วยังงามและยังดูสวยอยู่อะไรก็กองไว้อะไรก็วางไว้อะไรก็ทิ้งไว้สุมเรียกว่าสุมเลอะเทอะสกปรกแล้วเป็นที่เก็บฝุ่นละอองคงจุ้ยห่วงจุ้ยเสียอีกแล้วบ้านหลังมันผลักทุกอย่างให้ออกไปหมด
มันไม่ได้เรียกเข้านะเพราะมันเริ่มเป็นของเน่าข้างในของดีจะมาไหมบ้านคุณสกปรกซะขนาดนี้ของสะอาดจะเข้ามาไหมเริ่มตั้งแต่เขามองบ้านคุณยังไม่ทันเข้ามันก็มีพลังที่จะผลักหรือที่จะดึงเข้ามาเห็นไหมบางคนเราบอกโอ้สวยอยากเข้าไปจังเลยเห็นไหมมันดึงแล้วไอ้นี่มองปั๊บมันผลักรีบๆไปดีกว่าเห็นแล้วอันตรายเห็นแล้วฉันไม่ชอบเห็นแล้วฉันอึดอัดเห็นแล้วไม่รู้อึมครึมไม่ได้ไม่ได้ท้องฟ้าที่สดใสใจมองสบายท้องฟ้าอึมครึมใจมองแล้วปวดร้าวใช่ไหมก็มองไปเรื่อยๆก็มาเห็นธรรมะเยอะจริงๆเท็จๆแต่ตามามองรู้เท็จๆจริงๆบางที 100% เมื่อไม่ได้เราก็รู้ของเราแค่นั้นแหละใช้ใจรู้พอแล้วความสว่างจะไล่ความมืดเมื่อไรใจเราสว่างความมืดจะไม่มีในใจนี้ยามใดใจเรามืดเรารอแสงสว่างใช่ไหมอาตมาไม่รอไม่รอการรอคอยที่ไม่ใช้สติปัญญามันไม่มีเหตุผลของชีวิตที่ต้องรอและคอยสิ่งไหนเลยเพราะความสำเร็จมันไม่ได้เดินมาหาเราอาตมาต่างหากลุกขึ้นเดินไปหาความสำเร็จและความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเองเราต้องสร้างมันขึ้นมาเป็นตมาบอกอีกบ้านหลังหนึ่งเด็กเรียนอยู่ม.6 สรุปสั้นๆก่อนจะจบหญิงคนนี้ไม่ใช่เป็นบุคคลสำคัญในโลกใบนี้แต่หญิงคนนี้มีความสำคัญสำหรับลูกคนนี้ที่สุดในโลกใบนี้เพราะเขาคือผู้บังเกิดผู้มีพระคุณและเป็นมารดาหรือเรียกว่าแม่เขาไม่ได้ยิ่งใหญ่สำหรับโลกใบนี้แต่สำหรับลูกคนนี้เขายิ่งใหญ่ที่สุดเราเข้าใจมันไหมล่ะแค่นั้นแหละถ้าเข้าใจความเป็นมนุษย์จะสูงขึ้นทันทีพลเมืองดีไม่ผิดกฎหมายมนุษย์ไม่ผิดศีลธรรมแต่มาบอกไงค่าของมนุษย์สูงเทียมฟ้าค่าของวัตถุเทียบได้แค่เพียงดินเท่านั้นเองเห็นไหมสุดท้ายพอเราตายไปทุกอย่างก็ฝังเผาคืนกลับเป็นดินหมดแต่คุณธรรมล่ะนำคนไปสู่ในสุคติไม่ว่าสวรรค์พรหมโลกเทวโลกหรือกลับมาเป็นมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวของสัมมาทิฏฐิพร้อมที่จะได้อริยมรรคอริยผลและมีมนุษย์สมบัติที่ไม่มีคำว่าขัดสนจากนี้ไปต่อมาไม่เคยพูดคำว่าไม่มีก็มาพูดไม่ได้ครับเขาไม่ให้พูดถ้าเจ้าคุณพระสุนทรไม่มีจะแล้วใครจะมีอีกโลกใบนี้เห็นไหมพูดเนี่ยมันดูดีอะฟังแล้ว
พราะอะไรใจเป็นเศรษฐีไงมี500ก็ไปเลี้ยงถั่วเขียวต้มกินกันได้เป็น100คนได้ผ่านมา30กว่าปีทานบารมีคำนี้ยังมีอานิสงส์เยอะมากนี่ไงเริ่มจากหัวใจที่เป็นเศรษฐีเงิน500ตมาก็เป็นได้แล้วบางคนมีเงินเยอะแต่หัวใจคุณไม่เคยเป็นเศรษฐีเป็นได้แค่ยาจกคือผู้ขอคุณมันแห้งแล้งเหลือเกินแต่พอตายไปมรณภาพไปพอไม่มีเงินหัวใจเศรษฐีไม่ได้บอกว่าต้องมันมีไงมันมีเอาละสมควรเวลาถ้ามารู้ว่าโยมย้ายต่อมาไปอีกต่อมาก็อยากจะไปเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าไปไม่ไปนะแค่เมื่อวานโยมดูก็ตั้ง300,000กว่าแล้วนะขึ้นคนเริ่มติดตามแล้วก็เข้าใจอะไรเยอะมากมันก็แปลกยิ่งเราออกไปข้างนอกคนยิ่งมาหาอาตมาในวัดมากขึ้นเรานั่งอยู่ในวัดกับน้อยกว่าที่เราอยู่ข้างนอกเห็นไหมพลังแห่งความดีเนี่ยมันกำลังไปทั่วหมดแล้วตอนนี้ไม่ใช่ในแผ่นดินมนุษย์รับรู้แต่มาบอกบนเหนือแผ่นดินบนแผ่นฟ้าก็มีคนรับเห็นอยู่ถึงบอกโอ้สุดยอดเลยความดีไม่ได้ทำร้ายเราสักติดมีแต่ความชั่วเท่านั้นแหละที่กำลังทำลายและทำร้ายจำไว้เลยตมาเชื่อคำสอนการตรัสรู้ของพุทธะชัดเจนแล้วตอนนี้ประกาศเต็มตัวแล้วว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิถือพระธรรมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วก็สังฆังสรณังคัจฉามิถือพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดดับเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานเอาล่ะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะตั้งใจกันแผ่บุญกุศลกันเขาเรียกว่าตอนมีชีวิตอยู่เราใช้เงินทองแต่ยามจากโลกนี้ไปเราใช้บุญกุศลภูมิมันต่างกันใช้ไม่เหมือนกันจำคำนี้ไว้แค่โยมจะไปต่างประเทศเงินไทยยังใช้ไม่ได้เลยและนั่นไปอีกปาระโลกหนึ่งยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปังจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะ
อภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาดุขโรกะภยาเวราโสกะสัตตุทุกปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตนชัญญาสิทธิธนังลาภังโสติภะคะยังสุขังบะลังสิริอายุจาวันโนจาโภคังวุตติจยะชาวาสัตวัสสาจาอายุจาชีวาสิทธิภะวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปบุตธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภกิจฉันอาหารเจริญพรไม่ชี้ญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันใครเพิ่งดูคลิปไลฟ์สดของวัดพระพุทธแสงธรรมก็ย้อนไปดูได้ที่ธรรมะสอนจอนมีอะไรดีๆเยอะอยู่ข้างในยิ่งกว่าละครสิอีกนะยิ่งกว่าซีรีส์ที่เราเห็นสิไปดูนะทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ทั้งตื้นตันทั้งหงุดหงิดกันสุดแล้วแต่ไปดูนะ